อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่หลอดโมบายกับผมสตีฟบล็อก8ในตำนานนะครับเล่นเกม PC มาเยอะแล้วก็เลยลองหาเกมมือถือสนุกสนุกเพลินๆมาเล่นกันผมก็เลยตกลงตรงที่ว่าหลอดโมบายนี่แหละตอบโจทย์ผมที่สุดนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่เราจะซีเรียสก็ได้จะไม่ซีเรียสกับมันก็ได้เช่นกันนะครับสามารถเล่นแบบสร้างบ้านไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่มันจะซีเรียสตรงไหนรู้ไหมมันซีเรียสตรงที่ว่ามันตีบ้านกันได้เว้ยมันไปตีบ้านก็ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเมืองของผมใช่ป่ะเนี่ยผมจะสมมติว่าผมไปดูแมปนี่อันนี้คืออาณาจักรนะครับอ่ะเขาสอนผมนิดหน่อยอ่ะนี่เป็นอาณาจักรนะครับอันนี้จะเป็นเมืองเห็นไหมเมืองเลเวล1ครับไม่มีอะไรนี่อันนี้ที่หน้าตีก็จะมีนี่ครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ย14ครับปราสาทของเขานะปราสาทเลเวล9เนี่ยแต่ตอนเนี้ยปราสาทผมเนี่ยยังเลเวล6อยู่เลยครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนะครับและล่าสุดเนี่ยเขามีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่เข้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมชื่อว่า Monster Timing นะครับเราไปดูวิดีโอโปรโมท Monster Timing กันเลยไป Long time ago when the world was peaceful a large number of monsters were sealed in scrolls by some mysterious power Time passed until one day the scrolls were found by a soldier and the monsters were releasedThe soldier conquered kingdom after kingdom with the help of the monsters. Now you can harness that power by raising monsters of your own. Start your journey, Lords Mobile. ยัดเข้เลยนะผู้ชมไปกันยัดเข้ยัดเข้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่า Monster Timing ทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับน่าเล่นขึ้นมาเลยไหมฮะผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือจับสัตว์แล้วก็ทำให้เชื่องนะฮะเป็นการเลี้ยงสัตว์แล้วเราสามารถนำสัตว์เนี่ยไปแอคแท็กไปโจมตีบ้านคนอื่นได้นะนึกถึงเกม Ark Survivor เลยไหมอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการตอนนี้เขาเควสเขาบอกว่าให้ผ่านด่านฮีโร่1ถึง6นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตีด่านฮีโร่1ถึง5นะครับซึ่งอันนี้เป็น1ถึง3เนาะผมตีไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะอันนี้ตัวนี้ผมตีไปแล้วครับเราสามารถตีหลายๆครั้งได้นะครับโดยการนี่อันนี้ตีครั้งหนึ่งอ่ะตีเสร็จเลยว่ะแม่งโคตรเอาโคตรเอาอ่ะเราตีตรงนี้เลยแล้วกันครับมาบเขาให้ลุยครับผมตอนนี้ผมมีฮีโร่อยู่3ตัวนะฮะช่วยด้วยช่วยด้วยปรับนี่แหละเสี่ยวเออไอตัวไหนที่ถือดาบฟันผมเรียกเสี่ยวเออหมดจังหวะนี้เรามีแม่เสือสาวด้วยนะครับเป็นแครี่นะครับตัวยิงแล้วเรามีตัวเวทครับเป็นซัพพอร์ตนี่ตอนนี้เราลงดันครับผมอับเออมาจะมีการต้านทานด้วยแม่เสือสาวใช้สกิลปรับเขาให้นี่ครับปั๊บเดี๋ยวรอเจอบอสก่อนดีกว่าผมใช้ทีเดียวเลย3ตัวไปครับบอสปรากฏตัวฮะเฮ้ยนี่ไงบอสเป็นตัวข้างหลังเนี่ยตัวผีเสื้อตัวเล็กเดี๋ยวผมถึงบอสก่อนนะเดี๋ยวถึงบอสผมจะใช้อันติพร้อมกัน3ตัวเลยครับปั๊บเดี๋ยวใกล้ละตัวเมทแล้วใกล้ครับมาเดี๋ยวถึงบอสก่อนถึงบอสก่อนไปยังไม่ถึงบอสครับช็อตเดียวจะตายปะวะปั๊บเอาเด้มาเอาเด้เฮ้ยเฮ้ยนะอีปิกโอ้ผมว่าท่านมาช่วยข้าเหรอขอบคุณพระเจ้าข้าคิดว่าพวกนี้จะกินข้าซะแล้วเอาสรุปเรามาช่วยเหรอเนี่ยฉากหน้าครับผมฉากนี้ต้องฉอฉิงเลยนะมันถึงจะคลาสสิกเฮ้ยนักร้องชูโรงเฮ้ยน่ารักดีว่ะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของเราเลยเนี่ยเรามี4ฮีโร่ครับผมเก็บก่อนเก็บเกี่ยวเกมนี้มันเป็นเกมที่เหมาะสำหรับการไลฟ์สตรีมมากเลยนะคือถ้าไลฟ์สตรีมเนี่ยมันจะเรื่อยๆมากจะสนุกมากครับเดี๋ยวผมอัพปราสาทก่อนจะอัพปราสาทเราต้องอัพกำแพงปราสาทนะครับเป็นเลเวล6ก่อนแล้วก็อินฟิมารีเลเวล6เวิร์กช็อปเลเวล6ก่อนครับต้องอัพเกรดมายเป็นเลเวล4ซะด้วยอัพเกรดครับผมครับระหว่างนี้เราก็รอไป
ถ้าไม่อยากรอก็นี่ครับเสร็จทันทีมาบเขาให้เพชรเยอะครับคนมันจะรวยฮะช่วยไม่ได้ครับผมเรายังไม่ตีฮีโร่แล้วกันอัพเกรดนี่สร้างเสร็จเลยครับไม่ต้องแสดงอีกคนรวยครับเปครับเปครับผมเปครับมาครับเปครับอัพครับเอาเวิร์กช็อปยังไม่เวล6ครับเวิร์กช็อปยังเวล5เลยวะเราต้องค่อยๆอัพเกรดอันนี้เอาทำลายได้ด้วยวะเปไปเวล5ไปเอากดผิดแหมเร็วไปหน่อยนี่ครับผมเวล6เรียบร้อยปราสาทอัพเกรดเรียบร้อยเวล6ก็ให้เราต้องอัพเกรดนี่ครับอ๋อพยาบาลครับพยาบาลบาแลกต้องเลเวลเล่งไปเลยคนมันรวยครับช่วยไม่ได้คนมันรวยช่วยไม่ได้นี่อ้าวต้องเวล6เลยเนี่ยโอ้โหอัพต้องอัพเกรดบาแลกให้เท่าๆกันด้วยครับที่ผมอัพตอนเนี้ยคือทำไมรู้ไหมทำไมผมต้องรีบเลยวะผมจะไปตีบ้านคนแล้วเนี่ยอ้าวเราต้องอัพเกรดอะไรวะเนี่ยอ๋อฟอลลี่ให้เป็นเวล5ทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะอัพได้ยังวะยังไม่เวล5เลยวะอ้าวมันก็เวล5แล้วนี่เวล5แล้วไม่ใช่เหรออัพเกรดอ๋อนี่ไงเลเวล6ผมจะอัพปราสาทไปตีบ้านเขาครับอยากไปตีบ้านชาวบ้านเขาครับปราสาทเวล7เรียบร้อยฮูเล่คุณเลเวลอัพแล้วเรามีดีลพิเศษให้กับคุณเท่านั้นอันนี้อะไรเหรออ๋ออันนี้เติมครับจำกัดเวลาด้วยครับ179บาทเดี๋ยวเรามาซื้อทีหลังเราไปตีบ้านชาวบ้านเฮ้ยรู้แล้วแหมเราไปตีบ้านชาวบ้านเขาดีกว่าเลเวล7เราตีเลเวล6มันมีการสอดแนมได้นะครับแต่ไม่สอดแนมผมตีเลยเราออลอินเข้าไปเลยไปตีครับผม8 76 5 4 3 2 1มาบไปเว้ยเอาเว้ยดูเป็นไงกำลังตีใส่บีป๊อปครับตีอะเบ้กับโค้งกำแพงแต่ผมไม่กลัวผมก็มาเยอะผมก็มาเยอะโอ้แล้วถ้ามีมอนสเตอร์ทัมมิ่งนะบอกเลยมันมากโอ้ชนะครับผมโอ้อีซี่ครับตีเสร็จแล้วก็สบายใจแล้วคุณผู้ชมได้ตีบ้านชาวบ้านชาวเมืองเขา เราลองไปห้าวตีเลเวล14ไหมเราลองไปห้าวเลเวล6ตีแล้วครับเราห้าวตีเลเวล14เลย มาพลัง 503เราลองมาดูพลังของเราโอ้โหดูท่าไม่ไหวครับผมโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหว อันนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าเราไปลงดันเนี่ยครับไปเฮ้ยเรายังมีนี่แม่นางนักร้องชูโรงปั๊บเออนั่นแหละเราเก็บอันติไว้ก่อนครับตอนนี้แม่นางชูโรงเนี่ยเป็นนักร้องชูโรงตอนนี้มีอันติแล้วครับ2ตัวเฟสหน้าน่าจะเป็นบอสแล้วมั้งรอเฟสหน้าก่อนนะครับเอ้าโดนจับว่ะเสี่ยวเออร์เราโดนจับเสี่ยวเออร์เรานี่อันติมาแล้วยังไม่จำเป็นต้องใช้ครับเสี่ยวเออร์นี่ยังไงมันก็สบายๆครับบอสปรากฏตัวเฮ้ยโอเคมาทั้งเต่าทั้งปลาครับนี่เรามาตีตัวอะไรก็ได้เนี่ยราชาแห่งท้องทะเลตีเข้าไปจะถึงบอสแล้วใกล้จะถึงบอสแล้วตีเข้าไปผมต้องอัพบ้านผมแล้วอ่ะผมอยากจะแบบตีน่ะทีเดียวเรียบร้อยผมอยากจะโหดร้อยครับผมผ่านด่านฮีโร่เรียบร้อยนี่ครับแล้วก็มีด่านต่อไปให้เราได้เล่นนะครับเราผ่านแล้วเราทำตามเควสเรียบร้อยแล้วก็เก็บของรางวัล
อัปเกรดลัมเบอร์มิลให้เป็นเลเวล4อัปเกรดเลยเร่งเวลาฟรีเก็บผมว่านะผมต้องฝึกทหารเยอะๆนี่ทหารลาบไอ้ทหารนี่ว่าจิ้มกับข้าวเหนียวอ่ะทหารอะไรวะทหารลาบพามพับฝึกเสร็จเลยเออเดี๋ยวดูซิว่าพลังเราขึ้นไหมทหารพลธนูครับเรียบร้อยเราต้องมีนี่ป้อมปืนเราต้องมีเยอะๆเราต้องมีป้อมปืนเยอะๆทหารม้าดูสิไหวไหมพลังเท่าไหร่ยัง 23,000 อยู่ครับเราต้องทำยังไงวะเราสควอตออฟเฟนซีฟเฮ้ยนี่เราสายตีเราอัปเกรดไปเลยสูงสุดนี่แท็บบิลดิ้งเฮ้ยแท็บบิลดิ้งก็น่าสนไม่พอซะแล้วอ่ะไม่พอซะแล้วครับมีอะไรให้ใส่ไหมเนี่ยไม่มียังไม่มีอะไรให้ใส่เลยครับมันน่าตีจริงนะมันน่าตีจริงนะ 500,000 โหทหารที่ฆ่าไป 70,000 ครับทำไมมันดูเถื่อนจังวะเราลองตีเลเวล8นะ106ครับผม106ของเรา 20,000 ครับไม่ไหววะ เอางี้ผมว่านะผมสร้างกิลด์ดีกว่าล็อก8เออเฮ้ยกิลด์ล็อก8ครับแท็กกิลด์3ตัวอักษร B S เฮ้ย B S K เป็นไงได้วะเรียบร้อยตาสัญลักษณ์กิลอ้าวสนุกสิครูแบบนี้ออกแบบเองได้ครับคุณผู้ชมฮะพื้นหลังเป็นอันนี้ค่อนข้างที่จะดูโลกรีกโรมันหน่อยสีเขียวผมชอบสีเขียวส่วนตาสัญลักษณ์ก็เป็นปลาฉลามเป็นเสือเอ้ยสิงโตสิทุยเนี่ยผมบอกแล้วเกมนี้มันดูดเวลาชีวิตแค่สร้างกิลด์นี่ก็นานแล้วเอาผีเสื้อแล้วกันครับเรียบร้อยสร้างกิลด์ใครที่อยากเข้ากิลด์ผมครับผมหาบ้านผมแล้วขอคำสมัครเข้ากิลด์มาเลยฮะเรียบร้อยกิลด์ล็อก8ครับผมตอนนี้ผมจะเป็นยิ่งใหญ่ในใต้ล่าใต้ฟ้าและปัตตภีจะทำอะไรดีวะอัปประสาทแล้วกันเรายังมีอ๋อวัตถุดิบเราไม่พอครับแม่ไปที่เวิร์กช็อปเลเวล7ตอนนี้เรามันเด้งให้อัพนู่นอัพนี่ก่อนทันทีเลยวะตลอดเลยครับโอเคเวิร์กช็อปเรียบร้อยเร่งได้ยังคราวนี้ประสาท Academy เวล7โอ้ Academy ยังเวล3เลยครับเร่งเราต้องเวลเราต้องไวกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องไวกว่านี้เรียบร้อยคราวนี้ได้แล้วล่ะเวลเจ็ดเรียบร้อยแล้วจ้าไอเวล8เวล8ไอพลัง 25,000 แล้วครับคุณผู้ชมครับเราเริ่มมาถูกทางแล้วฮะตอนนี้เราฝึกทหารต่อสายเปไม่เทเสียเวลาบ้านมึงนี่นะนะจะเราไปหาเลเวลเท่ากันตีดีกว่าไปหาเลเวลเท่ากันตีดีกว่าถ้ามันยิ่งไก่มันก็ยิ่งเดินนานดีวะใช่ปะถ้าเนี่ยพลัง 50,000 ครับถ้ามันยิ่งไก่มันก็ต้องเดินนานอยู่แล้วธรรมดาโอ้อันนี้เลเวล5ครับแต่พลัง 30,000 เยอะกว่าเราอีกไปแม่งให้หมดไปแม่งให้หมดเดินดูมันเดิน2นาทีเดินทางของหน่วยลงลดการเดินทางของหน่วยลง 25% ลดทางการเดินทางของหน่วยลงสัตว์เอ้ยไปไวขึ้นเฮ้ยไวขึ้นครับนาทีนึงเอาเลือกไปเดินระหว่างที่เดินอยู่นั้นเราฝึกทหารรอ
เราฝึกทหารรอครับเราไม่มีทหารเฝ้าบ้านเลยครับเราไม่มีทหารเฝ้าบ้านเลยวิ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 พันกว่าแล้ววะสร้างไปสร้างมาชักเกิน200เอาให้ถึงพันเอาให้ถึงพันไปวิพันสิเกินแหวกถึงยังวะถึงยังไอ้ไอ้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วมาบเขาให้ BFK จากผมดู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 สงครามเดือดเป็นไงนี่เดือดเดือดเดือดตอนนี้เรามาที่ปราสาทอ้าฮ่าอากระแพงแตกแล้วว่ะเข้าไปข้างในแล้วครับเย้ทำไมเขาไม่มีฐานปกป้องเมืองเลยวะทำไมเขาไม่มีทหารปกป้องเมืองเลยเดินกลับเราลองตีเราลองตีไอ้นี่ไหม500,000นี่ไหมโจมตีอ๋อทหารยังไม่กลับวะรอ1นาทีเดี๋ยวไอ้เวล14มึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูบอกเลยแป๊บหนึ่งแป๊บอัปเกรดก่อนโอ้ไม่เป็นไรสายไปไอ้ทำบ้าจะบ้าเหรอกะละมังผมว่าผมสร้างโอ้ทรัพยากรไม่พอครับสร้างไม่ได้อะไม่เป็นไรอัปเกรดฟอรี่ต้องเวล8โอเคอัพทหารเราจะได้แรงแรงเออทหารม้าเพิ่มถ้ามึงจะไปตายหากันได้หมดถ้าจะไปตายหากันขออย่าตายนะลูกรักผมรวยครับผมเติมมาเยอะครับผมรวยครับสวัสดีครับผมชื่อรวยครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยพลังเรา42,000แล้ววะหากำลังกลับเร่งหน่อยเร็วหน่อยสิวะเดินช้าแล้วกันทหารกูเอาแล้วคุณผู้ชมครับอีก17วิเท่านั้นครับผมเดี๋ยวทหารเราคลิปนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย20แล้วมั้งแหมเกมมันเพลินครับเล่นแล้วเพลิน7 6 5 4 3พลังจาก 25,000 ตอนนี้ 42,000 เรียบร้อยแล้วครับไอ้สิวะรออะไรไปแม่งให้หมดนี่แหละไป13วิไม่เร่งแป๊บเดียวก็ถึงนี่ครับบ้านผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับและจิตจูด353ว่ะลองจิตจูดอีก987เขาเรียกและจิตจูดลองจิตจูดก่อนหรือเรียก X กับ Y หรือว่ามันเหมือนกันไหนดูสิมับอ๋อนี่ตีกำแพงเฉยๆครับเป็นการตีกำแพงเฉยๆโอ้โหโอ้ตีไม่เข้าเลยครับโอ้โหโอ้โหเจ็ดแค่ผมไม่ได้เอาฮีโร่มาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหกำลังใจทหารโอ้โหตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าโอ้โหเอเคไหนลองใหม่สิเลือกฮีโร่อ่ะเราเอาฮีโร่เราไปลองอีกทีครับลองอีกทีเราต้องมีฮีโร่ไปนำทำสิวะมันต้องได้สิวะมาแล้วครับคราวนี้แม่เสือสาวก็มาตีแหละมันต้องตีเข้าสิวะเออนี่แหละฮีโร่ก็มาเนี่ยผลธนูถูกนำโดยแม่เสือสาวครับเออ
ข้าสิวะต้องตีเข้าดิวะโอ้โหโอ้ไม่ไหวครับโอ้แล้วไปห้าวตีเขาโอ้โหไม่ไหววะเย็ดเท่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้โหเขาแก่งเหลือเกินครับซื้อ VIP ได้ไหมเนี่ยนี่เลย500 VIP point โอเคเผื่อ VIP จะช่วยเราได้โอเคครับคุณผู้ชมนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะที่ติดตามชมรับชมหลอดโมบายมานะฮะแหมมันแค่จัดประหยัดจริงๆใครที่อยากจะเข้าร่วมกิลนะครับกิล BSK นะครับสามารถสมัครเข้ามาร่วมกันได้นะครับมาช่วยมาเป็นพันธมิตรกันนะครับผมจะขอลงเชิญขอกราบลาไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับระบบ Monster Taming นะครับตอนนี้เปิดให้ลองเล่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับหลอดโมบายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Google Play Store นะครับพิมพ์ไปว่าหลอดโมบายเหมือนชื่อคลิปนะฮะหรือว่าใครที่อยากกดปุ๊บโหลดปั๊บลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปเลยครับผมจากขอบลมชวนขอกราบลาไปจะเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับถ้าใครอยากให้มาอีกนะครับหลอดโมบายสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากให้มาเล่นหลอดโมบายอีกอยากให้มาแก้แค้นไอ้บ้านหลังเมื่อกี้ ถ้าคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นให้ดูคลิปหน้าพันหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า